เนื้อสมเด็จโตจะมีโซนแก่ผงแก่กล้วยแก่น้ำมันถ้าโซนที่แก่กล้วยเข้ากับน้ำมันได้แบบนี้โอ้โหคุณเห็นไหมเนื้อจะเทียบเคียงได้กับพี่ลิติลงบอกว่ารอดูสมเด็จรอดูครับพี่ลิติลงเป็นวัตถุมงคลที่ซื้อขายคล่องนะช่วงเวลานี้พ่อพินทีเด็ดมาแล้วขอดูหลังครับอาจารย์พี่ลิติลงก่อนไปดูหลังดูหน้าก่อนพี่โอ้โหนี่ต้องบอกว่าเอกลักษณ์พิมพ์แกะเส้นซุ้มใหญ่ถ้าเส้นซุ้มเล็กนี่ก็บอกว่าโซนบางขุนพรมถ้าเส้นซุ้มใหญ่นี่นะเขาโซนละครั้งจริงๆอย่าไปแยกเลยเอาเป็นพระสมเด็จโตนะเข้าใจง่ายงดงามมากครับสมเด็จองค์นี้ใครที่ไม่ได้อยู่ค่ำคืนนี้ผมชอบเนี่ยโซนสไตล์เนื้อข้าวกล้วยอ่ะตรงพิมพ์ตรงเนื้อหลักล้านโอ้โหเข้าใจง่ายจี๊ดจริงพี่องค์นี้จี๊ดจริงปิดเลยเนื้อนี้ปิดเลย 50,000 ทีขนาดทิพย์เมื่อวานมีคนใส่ไปถึงเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เนี่ย 300,000 จะซื้อได้หรือเปล่าโอ้โหพี่ดูง่ายครับองค์นี้ใครจะมีบุญบารมีได้ครอบครองพระสมเด็จครับวันนี้พี่อุทัยบอกสุดจัดผมชอบเนื้อแบบนี้นะนี่ชอบพี่จี๊ดจริงตรงนี้จี๊ดจริงพานหลักยอดนิยมเมืองไทยครับสมเด็จโตเอาสมเด็จถ้าคืนนี้ปิดท้ายด้วยองค์นี้แล้วองค์นี้เข้าสูตรบางโอ้โหสมเด็จบางนางหนาโอ้โหหลังคำว่าเริ่มกับพระสมเด็จโตพรหมรังสีไม่หักไม่ซ่อมเปิดแรกมาเวลาเดินครับมาแล้วครับเปิดแรก 30,000 บาทเวลาเดินแล้วไม่หักไม่ซ่อมมาที่ 35,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับไปส่องกันเนาะมาที่ 35,000 บาทมาที่ 40,000 บาทแล้วอยู่ที่ 40,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่ 40,000 บาทแล้วโอ้โหมาที่ 40,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับที่พี่คณาทิพย์ครับมาที่ 50,000 บาทที่พี่คณาทิพย์มาที่ 50,000 บาทมาที่ 60,000 บาทแล้วอยู่ที่ 60,000 บาทครับราคาสุดท้ายส่องไม่เบื่อเลยแบบนี้ฮะคุณใส่กันอยู่เท่าไหร่นะ 60,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับพระจะมีน้ำหนักดูการตกแดงถ้าแก่กล้วยนี่กล้วยกับน้ำมันเข้ากันได้ที่แบบนี้นะพับนี่จะสวยมาเดียว10,000บาทมาเดียว15,000บาทครับราคาสุดท้ายครับมาเดียว15,000บาทมาที่ 72,000 บาทแล้วอยู่ที่ 75,000 บาทมาที่ 76,000 บาทครับที่พี่มานะราคาสุดท้ายอยู่ที่พี่มานะครับ 76,000 บาทครับราคานี้ให้ซื้อ100ปีให้ซื้อปู่ภูยังไม่ได้เลยมาที่ 77,000 บาทที่พี่มานะสัจจสนธิมาที่ 78,000 บาทที่พี่ลิติลงเฟื่องครับราคาสุดท้ายอยู่ที่พี่ลิติลงเฟื่อง 78,000 อะไรเนี่ยมาที่ 78,500 บาทที่พี่มานะสัจจสนธิกับราคาสุดท้ายโหองค์นี้ต้องตัดตลับทองแล้วแขวนออกนอกเสื้อตลอดกาลครับ 75,000 บาทไอ้ 78,500 บาทที่พี่มานะสัจจสนธิกับปิดไปที่พี่มานะสัจจสมทิศนะครับเชื่อนไป500เชื่อนไป500ปิดไปที่พี่มานะ 78,500 บาทท้วนโอ้โหที่ราคานี้ยังราคากับสมเด็จองค์นี้ครึ่งองค์ยังได้มาซื้อไม่ได้เลยนะแถวบ้านเรียกราคาขนมโอ้โหพี่สุดจริงยินดีด้วยครับบุญบารมีที่เขาถึงครับการดูสมเด็จองค์นี้
เนื้อแบบนี้จะเป็นเนื้อเดียวกับกลุ่มวัดเงินคลองเตยเนื้อสมเด็จโตจะมีโซนแก่ผงแก่กล้วยแก่น้ำมันถ้าโซนที่แก่กล้วยเข้ากับน้ำมันได้แบบนี้โอ้โหคุณเห็นไหมเนื้อจะเทียบเคียงได้กับเนี่ยวัดเงินคลองเตยกลุ่มวัดเงินคลองเตยขอปูอินด้วยครับสักครู่ครับพี่ชายยินดีด้วยครับถึงยุคจริงๆแถเอาเรื่องแถยอดนิยมยังเหลือตังตัดตลับอีกเยอะเลยโอ้พี่สุดจริงองค์นี้โอ้ยเนื้ออยากส่องเลยไอ้เจ้าแบงค์บอกอยากส่องอะแบงค์ยังไม่ได้ส่องเลยแต่จริงๆอันเนี้ยนะแกะออกมาพิมพ์ขายเกรดบัวตูมเข้าใจง่ายเนื้อหลักล้านยังสู้องค์นี้ไม่ได้เลยแต่นี่บางโอ้ยนี่สมเด็จบางนางหนาจริงๆอันหนาก็มีบางก็มีแต่องค์นี้เข้าบางตามตำราดูดิอยากส่ององค์จริงเลยครับพระแท้ๆโอ้ยสุดจริงชอบนี่อ่ะเดี๋ยวใส่ตลับไปให้เขาด้วยปิดตาปูเอี่ยมวัดนั่งเนื้อไม้แกะแสนอัพครับไม่มีถูกกว่าแสนเลยคือหาของไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ราคาหรอกครับอยู่ที่ว่าการได้แขวนวัตถุมงคลของนะที่สร้างและเสกโดยปูเอี่ยมวัดหนังนั่งเจ้าของเหรียญราคาหลักล้านใช่เจ้าของพระปิดตาราคาหลักล้านนั่งไม่เหนียวอย่าเที่ยววัดหนังโอ้โหเก่าแบบนี้เป็นอะไรก็แท้จริงๆต้องใส่ตลับทองโชว์แล้วอาจารย์ตรงนี้สวยมากโอ้โหสมบูรณ์จัดนี่โอ้นะเดือดแน่รายการนี้ผมว่ามีทะลุแสนแน่นอนนี่แหละครับเอกลักษณ์ช่างแกะไม่มีที่อื่นที่แกะนะในเอกลักษณ์เดียวกัน 2. ความเก่ารักทองนี่ยอมเลยครับโหแล้วองค์เนี้ยแกะสวยด้วยนะใช่นี่ทีนี้ที่ลงบอกว่าร้อยกว่าปีใช่ครับเพราะว่าท่านมรณภาพ69ท่านสร้างยุคแรกคือสร้างก่อนเหรียญเหรียญนะ100ปีแล้วคือ67รุ่นแรกโอ้โหอันนี้คือ100กว่าปีสุดยอดครับพี่ลิที่ลงนี่แต่ตัวจริงอ่ะเจอแต่สตันแมนเจอแต่ยัดเจอแต่เอาที่อื่นมายัดถ้าศิลปะนะการแกะแบบนี้มือแบบนี้ขานั่งแบบนี้ลงรักลงทองสมัยก่อนคือเอาทองเปลวแท้นะเป็นผงนี่นะบดเป็นผงมาทารักทองร้อยปีขึ้นครับทรงคุณค่าหาชมได้ยากมีลงหนังสือชัดเจนจี๊ดสุดๆครับองค์นี้นี่ปิดตาของหลวงปู่เอี่ยมถ้าเป็นเนื้อโลหะหลากหลายหลายล้านมีเยอะกว่าไม้เพราะไม้คือต้องเอาไม้โพตายพายหรือโพนิพพานโพศักดิ์สิทธิ์บธรรมของปูเอี่ยมอะถ้าเกิดแท้คือหยิบมาต้องเข้าใจง่ายแบบนี้เลยใช่ของแท้หยิบมาต้องมีชีวิตแล้วเข้าใจง่ายแบบนี้ของเก๊เขาเรียนแบบแกะตะแข่งกระด้างสุดคลาสสิกครับผิวไหวธรรมชาติศิลปะในการแกะปูเอี่ยมแบบนี้ชัดเจนโอ้แล้วขนาดกำลังหน้าแขวนด้วยมาแล้วครับเปิดแรก 20,000 บาทเวลาเดินแล้วมาที่ 20,000 บาทครับเปิดแรกพระองค์นี้เก่าเป็นร้อยร้อยปีแน่นอนครับดูจากเนื้อไม้เราเจอแต่สตันแมนถ้าตัวจริงหยิบมาต้องแท้ตาเปล่าแบบคนดูพระไม่เป็นก็รู้ว่าแท้แบบนี้พี่ณัฐวุฒิมาแน่รายการนี้อยู่ที่ 30,000 บาทครับราคาสุดท้ายท่านทำเผลอๆไม่ถึง30องค์ด้วย
มาที่ 32,000 บาทมาที่ 33,000 บาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่ 33,000 บาทแล้วคุ้มค่ากับการนอนดึกจริงๆมาที่ 33,000 บาทมาที่ 34,000 บาทมาที่ 35,000 บาทครับต้องบอกว่าราคายืมไม่ได้ครึ่งองค์เลยอยู่ที่ 3ถ้าแท้ดูง่ายแบบนี้นะ15วิสุทธิ์เครื่องรางแท้ๆผมจะบอกกูนายไม่มีใครขายด้วยแล้วเขาเปิดราคาทะลุโลกไม่งอคนซื้อสังเกตอะที่ขายอยู่อะถูกแต่ทำไมที่แขวนแพงมาที่ 34,000 บาทมาที่ 35,000 บาทมาที่ 35,200 บาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่ 35,200 บาทแล้วต้องบอกราคานี้คือมาที่ 35,500 บาทครับไม่รู้จะพูดอะไรครับมาที่ 35,500 บาทมาที่ 36,200 ที่พี่ณัฐวุฒิครับอยู่ที่พี่ณัฐวุฒิ 36,200 บาทครับราคาสุดท้ายมาที่ 37,000 บาทแล้วมาที่ 37,200 มาที่ 37,200 บาทครับราคาสุดท้ายครับที่พี่ณัฐวุฒิครับปิดไปที่พี่ณัฐวุฒินะครับ 39,200 บาทท้วนโอ้โหดูง่ายมากจริงๆยินดีด้วยครับพี่ณัฐวุฒิย่างอ้าวยินดีกับเสี่ยณัฐลูกพี่เสี่ยโอด้วยครับแล้วดูนะรักเนี่ยร้อยกว่าปีอะรักแดงไปแล้วอะขาดราคาไม่ทันกันเลยทีเดียวขาดราคาไม่ทันดีใจด้วยครับพี่กวีวัฒน์อินวิเซ่พี่สตีเวนบอกนะลูกพี่เสี่ยโอทรงคุณค่าครับพี่ณัฐวุฒิใช่ไหมรักเก่าจนแดงไปแล้วโอ้โหเหรียญปูอินลงยาด้วยโอ้โหพี่สุดจี๊ดเลยนะอันนี้สวยไม่เหลือเหลือแต่หย่อนสวยนี่แต่หย่อนแบบนี้ก็คุยราคาไม่รู้เรื่องเหมือนกันโอ้โหสวยๆหลายแสนมาแล้วทีเด็ดหายากกว่าเหรียญรุ่นแรกก็รุ่นนี้แหละครับโอ้โหจักรพรรดิเหรียญพระลงยาจังหวัดราชบุรีเลยโอ้โหพี่สวยจริงยาแดงหายากครับอันนี้สวยเลยนะคนลุกได้ยินมาแล้วสวยสวยสามแสนอาพี่โกบันโป้งโอ้นี่คือจริงๆอ่ะเราอ่ะจะได้เจอเหรียญลงยาไม่ง่ายแล้วโก้กะล่าสุดไอ้โก้ของผมแย่งกันซื้อ300,000นะแต่ผมได้ซื้อใช่มีกี่เหรียญครับแบบนี้หลักสิบครับหลักสิบพี่โหต้องบอกว่าของที่ปีก่อนนู้นหลักหมื่นแบงค์ต่อมาแสนกว่า8ปีที่แล้ว200,000กว่าปีนี้400,000แล้วปีหน้าจะเท่าไหร่ทะลุ200,000แน่องค์นี้สวยกับไม่สวยมันคนละเรื่องเลยฮะใช่นี่แต่สำคัญคือหาไม่ได้ก็ตอนเนี้ยใบสาเกยังแสนกว่าบาทอะประมูลให้เป็นบุญตาหน่อยครับโอ้โหเปิดให้100,000แสนหนึ่งแสนหนึ่งได้ไหมก้งแสนหนึ่งได้ไหมพี่โอ้โหปิด80,000จบพี่มีนสวัสดีพี่มีนครับแสนหนึ่งได้ไหมแสนหนึ่งได้ไหมครับพี่ก้งลงยาเดิมๆแบบนี้ท็อปๆของดำเนียปูอินโอ้ที่สุดแล้วพี่เพราะยาเต็มไม่กระท้อเลยไงพี่อันนี้จังไม่ได้ซักผ้าแน่วันนี้พี่ไม่ได้ซักผ้าแน่จัดเลยครับองค์นี้รอก็บอกว่าเมื่อก่อนน่ะเหรียญปูอินเนี่ยหลักหมื่นขยับมาแสนกว่าขยับมา200,000กว่าปีนี้400,000ไปแล้วแล้วไม่ใช่ว่าจะเจอกันง่ายๆใบสาเกน่ะเจอร้อยเหรียญยังไม่เจอลงยาเหรียญเดียวใช่โอ้โหปากกาอยู่ไหนแบงค์ผมบอกว่าเกียรติราคาที่ถ้าจะช่วยผมได้คือปากกาอย่างเดียวเลยแอดมินปากกามาด่วนปากกาแท่งนึงลูกไม่งั้นตายแน่ปากกาแท่งเดียวคุณวันเพ็ญนะดิวันเพ็ญมาแล้วครับเปิดแรก 50,000 บาทเวลาเดินแล้วมาที่ 50,000 บาทครับเปิดแรกครับรุ่นนี้สร้างแค่2เนื้อเท่านั้นครับเนื้อเงินกับอัปกาเท่านั้นที่สุดของสายปูอินก็รู้อยู่ว่าตอนนี้ปูอินนี่เป็นปลาเครื่องที่ทุกรุ่นที่ทันราคาเนี่ยขยับแล้วนี่คือ
มองไปเนี่ยเมื่อเห็นเหมือนแหวนเพชรมองไปเหมือนโฉนดที่ดินกลางใจกลางเมืองมองไปเหมือนเห็นกองเงินแสนวางอยู่อะมาที่60,000บาทมาที่70,000บาทครับราคาสุดท้ายมาที่80,000บาทแล้วมาที่90,000บาทอยู่ที่90,000บาทมาที่100,000บาทครับราคาสุดท้ายต้องบอกว่าถ้าคุณไปดูเซียนเหรียญในประเทศไทยถ้ามีเหรียญลงยาปูอินเขารีบโชว์หน้าเฟซแล้วตีราคาทะลุโลกทั้งประเทศผมได้มาไป20กว่าปีผมยังเจอไม่ถึง30เหรียญอยู่ที่110,000บาทนะครับราคาสุดท้ายครับมาที่115,000บาทมาที่116,000บาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่116,000บาทแล้วอยู่ที่116,000บาทครับราคาโอ้ครับเหรียญนี้ครับพี่อยู่ที่116,000บาทแล้วต้องบอกว่าถ้าเหรียญนี้ผมไม่เขียนราคาผมตายนอนไม่หลับเมื่อคืนเนี้ยอยู่ที่116,000บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายครับปิดไปแล้วโอ้โหเธอมาได้ทันเวลาเขาไม่ได้ออกอาวุธง่ายๆนะโอ้เลือกออกอาวุธจริงๆปิดไปดิพี่อนิจจังทุกขังอนัตตาครับ120,000บาททวนถึงกับไม่ได้ซักผ้าเลยทีเดียวพี่โอ้โหพี่หอมมนุษย์มีไฟบอกเบาๆพี่หอมอยู่มาตั้งแต่ตอนเหรียญละ 400,000 น่ะทุบเลยมาเดียวจอดพี่นิจังพี่อ่ะสุดยอดผมบอกเลยใจพี่อ่ะสุดยอดอยู่กับผมเข้ามาเนี่ยทำให้ไลฟ์อบอุ่นเหมือนเพื่อนที่ต้องมาเจอทุกค่ำคืนเงินทองมันไม่สำคัญสำหรับหัวใจนี่ก็ว่าจะหาแต่เหรียญไม่ใช่ง่ายราคานี้และเนี่ยอะไรที่เก็บแล้วล่ะไม่มีคำว่าลดมีแต่คำว่าเพิ่มของจะเพิ่มได้เนี่ยต้องคือจำนวนของเนี่ยไม่มีแล้วแล้วพับแบบเนี้ยสวยกับไม่สวยคนละราคาใบสาเกร้อยเหรียญยังไม่เจอลงยาเหรียญนึงเลยก้องเจอกี่เหรียญในชีวิตเพื่อนสีแดงเนี่ยในประเทศเนี้ยเจอยังไม่ถึง10เหรียญเอาโอ้พี่สุดจริง FC พี่อนิจังครับผมก็ลุ้นให้พี่ผมรู้ถ้าวันเนี้ยจะจบอย่างสวยงามรับใจเขาสุดยอดนะครับพี่อนิจังนะฮะเงินทองไม่สำคัญหรอกครับมันสำคัญคือพี่ได้ใจทุกคนในไลฟ์รอลุ้นที่มือจ้าจ้าพี่อนิจังบอกให้พี่เขาไปโอ้โห FC พี่อนิจังครับโอ้โหนับถือใจทั้งคู่ต้องบอกว่าชื่อพี่อนิจังไม่ได้มีเพราะอินองเดียวนะเปลี่ยนมือเปลี่ยนบารมีครับโอ้โหพี่อนิจังไม่ได้มีเพราะอินหรือว่าคนองเดียวนะมีเพราะอินวัดตาลดุลปนุงกิจด้วยสวยจับเนี่ยนั้นจำได้ใจโอ้โหวันไหนนะถ้าผมเจอพ่ออินเทวดาแบบเหมามาได้ถูกๆนะเหรียญละ 5-60,000 เนี่ยผมจะแบ่งให้พี่ 30,000 เลยเรื่องจริงอาจารย์โอ๊ตใจถึงสุดๆใจสุดยอดทั้งคู่คนกันเองครอบครัวกันทั้งนั้นเงินหาเมื่อไหร่ก็ได้พี่ณัฐวุฒินะพี่อนิจจังพี่อนิจจังบอกจำไม่ได้ครับจำไม่ได้นะจะออกอาวุธนี่ไม่ง่ายนะคัดเน้นๆจริงๆนะครับนี่พี่กวีวัฒน์ถูกไหมพี่มานะสัจจะตนจิพี่วรโชติพี่วงพันธ์นี่พี่มานะชัยวิฝนนะพี่ฝนกันแย้มนี่พี่ทวีท่านนายกเป็นที่จดจำรายนี้ลง YouTube ด่วนๆครับพี่ประชาชนวันนี้ต้องกล่าวคำว่าเหรียญปู่อินลงยาสีแดงยาเต็มๆพี่แอร์ยืนชื่นตรงไหนท่านนี่พี่ตูนตูนอีกด้วยนะเหรียญนี้120,000บาทวันนี้เหรียญใบสาเกก็แสนกว่าแล้วใช่อยู่กับพี่เขานะครับสุดยอดหัวใจครับอาจารย์วันนี้ต้องขอบอกว่าฝันดีราตรีสวัสดิ์แฟนเพจทุกท่านเต็มอิ่มมีความสุขเนี่ยเล่นพาให้มีความสุขพวกเราอยู่กันยังมีความสุขจริงๆประทับใจทุกคุณครับพี่ทุกครั้งอ่ะผมต้องเข้าผมจะไปงานเลี้ยงไหนแล้วแ
ผมว่าพี่โอ๊ตทำไรไม่เบื่อเหรอเฮ้ยนี่มันคือเพื่อนผมนี่มันคือพื้นที่ที่ผมนั่งแล้วผมมีความสุขผมไปบางงานผมยังต้องนั่งปั้นหน้าเลยใช่แต่ผมนั่งอยู่ตรงเนี้ยแม้ไม่เคยเห็นหน้ากันแต่เราสัมผัสได้ว่าเราคือกลุ่มของคนที่ชอบในสิ่งเดียวกันคือพระเครื่องแล้วหัวจิตหัวใจของพวกเรานอกจากพระเครื่องพวกเรารักกันพวกเรามีความหวังดีต่อกันเราจะเป็นพื้นที่ต้นแบบที่กอบกู้วงการพระเครื่องไปด้วยกันวันนี้ต้องกล่าวคำว่าฝันดีราตรีสวัสดิ์แฟนเพจทุกท่านสวัสดีครับ